serial number ด้วยนะคะสำหรับเลขสวยก็จะมีราคาพิเศษด้วยนะคะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะในร้านพึ่งพาเพื่อนพึ่งพานั้นนะคะก็มีทั้งสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเพื่อนของพึ่งพาเองนะครับแล้วก็มีของชุมชนชุมชนนะครับที่ประสบทุกข์ภัยนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิก็มาจัดจำหน่ายให้นะครับซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็ราคาพิเศษมากๆนะครับรวมทั้งในงานนี้ยังมีตับบทเสวยด้วยนะครับตับบทเสวยมาอันนี้นี่ต้องบอกว่าคนที่เป็นแฟนงานเพื่อนพึ่งพาเนี่ยนะคะต้องมาได้ชิมกันทุกครั้งนะคะขายดิบขายดีมากในงานนะคะตับบทเสวยซึ่งแม้กระทั่งพระองค์ท่านทรงประชวรก็ยังปรุงเองด้วยนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะในครั้งนี้นะคะก็มีตับบทเสวยนะคะที่หลายๆคนรอคอยซึ่งงานเพื่อนพึ่งพาในเว้นจัดมา4ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เชื่อว่าในช่วงวันที่5ถึง14กรกฎาคมนี้นะคะหลายๆคนก็จะได้มาร่วมช็อปชิมชมในงานเพื่อนพึ่งพาปี2562กันนะคะร้านค้ามีทั้งหมด186ร้านค้านะคะนี่ร้านผู่ฟ้านะคะร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะร้านผู่ฟ้าก็จะมีภาพราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะนอกจากนี้ก็มีองค์การมหาชนต่างๆนะครับที่นำนิทรรศการมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ยังมีร้านนะครับอย่างเช่นพับแอนพายนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานพายนะฮะคิงพาวเวอร์ในงานนี้ก็มาจัดแสดงนิทรรศการรวมถึงจำหน่ายของที่ระลึกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อคิงพาวเวอร์แล้วก็ของใช้ต่างๆนานาอันนี้ยังอยู่ที่ร้านภูฟ้านะคะปีนี้เป็นปีหมูนะคะก็จะเป็นสินค้าของที่ระลึกก็จะเป็นรูปหมูนะคะ ของร้านสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าค่ะร้านในพระบรมวงศานุวงศ์นั้นนะคะก็มีสินค้าที่น่าสนใจนะคะราคาย่อมเยานะคะมีถ้าผ้าก็เป็นเสื้อผ้าคุณภาพดีอันนี้ของมูลนิธิจุฬาภรณ์นะคะก็มีสร้อยเป็นร้อยสร้อยมุกนะคะมีเน็กไทยมีผ้าพันคอนะคะเป็นผ้าไหมอย่างดีนะคะคือเรียกว่ามาเดินในงานนี้เนี่ยก็ได้สินค้าครบทุกอย่างนะคะทั้งของกินของใช้นะคะเครื่องประดับมากมายนะคะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงและมีกิจกรรมมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีสุนทราภรณ์ซียูแบนด์ดุริยางตำรวจ Thailand Youth Orchestra and Retrio นะครับดุริยางกองทัพอากาศก็มาด้วยนะครับงานนี้ KU Band ดาวกระจายลูกทุ่งนี่เป็นร้านของโครงการกำลังใจค่ะ ท่านผู้ชมที่มางานเพื่อนพึ่งพานะครับสามารถนำแผ่นพับที่ได้รับแจกนะครับที่มีตาประทับครบ3ดวงรับพระรูปได้ที่จุดลงทะเบียนนะครับนั่นก็คือเมื่อท่านเดินไปชมภาพยนตร์4มิติหรือลงนามถวายพระพรออนไลน์ก็จะได้1หัวใจนะครับหัวใจที่2ได้จากการร่วมค้นหาปริศนาถุงยังชีพพระราชทานรวมถึงหัวใจที่3นะครับถ่ายภาพกับมาสคอตที่พึ่งพาหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ร้านพึ่งพาก็จะได้รับตราประทับทั้ง3ดวงนะครับรับพระรูปได้ที่จุดลงทะเบียนด้วยครับมีสินค้าที่น่าสนใจท
ทุกๆร้านค้าเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นร้านในพระบรมวงศานุวงศ์นี่จะอยู่ภายในอาคารนิมิบุตรนะคะเป็นชั้น1เมื่อสักครู่นี้ในส่วนของพิธีเปิดนั้นจะอยู่ที่ชั้น2นะคะส่วนชั้น1โดยรอบด้านในของตัวอาคารนิมิบุตรนั้นก็จะมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์นะคะหลายๆคนที่จะมาหาตับบทเสวยก็ต้องที่นี่เลยนะคะร้านภูฟ้าร้านพึ่งพาค่ะร้านพึ่งพาซึ่งมีแก้วโพสเลนนะคะเมื่อสักครู่นี้สวยงามมากๆนะคะมีเพียง 1,000 ชุดเท่านั้นนะคะสำหรับจำหน่ายในงานซึ่งดิฉันเชื่อว่าไม่น่าจะจำหน่ายถึงวันสุดท้ายหรอกก็น่าจะได้แค่ไม่กี่วันแรกๆนี้ที่เปิดให้เข้ามาชมงานกันนะคะครับเพียง 2,550 บาทเท่านั้นเป็นแก้วพัสเลนเนื้อดีนะคะนี่เป็นร้านค้าจากวังรื่นฤดีนะครับที่นำมาจัดจำหน่ายและแสดงนะครับก็มีสินค้ามากมายนะครับที่ให้ท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวงานมาซื้อมาจับจ่ายกันอย่างเช่นน้ำปลาเสวยนะครับราคาแค่70เท่านั้นเองนะครับน้ำพริกปลากุเราก็มาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับของโบราณโบราณนะคะมาหาชิมหาซื้อได้ที่วังรื่นฤดีนะคะมีพวกน้ำพริกเครื่องปรุงต่างๆนะคะขนมไทยนะคะวันนี้มูลนิธิพระพันวสาอัยยิกาเจ้าค่ะร้านนี้ก็จะมีขนมอร่อยมีเบเกอรี่อร่อยนะคะเป็นโซนชั้น1นะคะภายในอาคารนิมิบุตรซึ่งร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์นั้นหาได้ตามนี้เลยค่ะรอบๆ อาคารนะคะและในงานนี้นะครับที่พิเศษจริงๆเลยนะครับอีกหนึ่งความพิเศษเลยก็คือโรงครัวพระราชทานหรือที่เราเรียกกันว่ารถประกอบอาหารพระราชทานนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยคงจะมีโอกาสได้ร่วมชิมนะครับไก่ทอดสูตรประธานนะครับมาครั้งนี้นี่ได้ชิมไก่ทอดด้วยได้ชิมด้วยครับได้ชิมครับไก่ทอดสูตรประธานนะครับซึ่งแต่ในงานนี้นะครับไม่ได้เป็นการนำไก่ทอดไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายในราคาพิเศษเรียกว่าแทบจะต้นทุนเลยในราคา40บาทซึ่งรายได้ตรงนี้ก็จะนำไปคือเราได้ทำบุญด้วยใช่ไหมคะคือเราซื้ออะไรในงานก็ถือว่าเราได้ร่วมทำบุญนะคะกับผู้ประสบอุทกภัยทั้งที่เกิดมาแล้วแล้วก็ที่ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งได้เตรียมถุงยังชีพพระราชทานเอาไว้นะคะถือว่าเรามีส่วนร่วมในการทำบุญกันด้วยนะคะไก่ทอดอันนี้เนี่ยเป็นไก่ทอดจากโรงครัวพระราชทานซึ่งมีรสชาติแบบไหนนะคะก็จะได้ชิมกันในงานนี้นะคะแล้วจะบอกว่าคนที่ประสบอุทกภัยนั้นเราจะได้รู้ว่าเขาในขณะที่เขาได้รับความเดือดร้อนนั้นเขาได้ชิมอาหารรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับซึ่งและในยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับครับในส่วนของรถประกอบอาหารเนี่ยนะครับรถประกอบอาหารพระราชทานเนี่ยก็ยังมีการมีสูตรเมนูอาหารพระราชทานที่เราจัดทำเอาไว้ให้ด้วยเพียงแค่สแกน QR code ก็จะได้3สูตรพิเศษเลยมีเต้าหวยข้าวโพดหรนปลาป่นข้าวอบเห็ดฟางนะครับนี่เมนูเด็ดเลยนะคะเมนูเด็ดเลยครับแต่ถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็จะมีเป็นเล่มสูตรเมนูจำหน่ายให้ด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมถอนขน5นะครับจะเป็นอ๋อเหมือนจับฉลากใช่ครับคล้ายๆการจับดาวแต่เราเปลี่ยนเป็นการถอนขนห้านะครับของสภากาชาดไทยนะครับแต่แรกก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมีการโชว์ถอนขนห่านด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ห่านจริงนะครับค่ะครับก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน
มาร่วมทำบุญกันแล้วนะคะก็ยังมีเกมสนุกสนุกให้เล่นด้วยชมภาพยนตร์ 4D ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเราจะได้รู้สึกแล้วก็อินไปกับบรรยากาศของคนที่เขาประสบความเดือดร้อนนะคะเราเห็นภาพแค่นี้เราอาจจะยังไม่รู้เราไม่เคยประสบปัญหานั้นแต่ว่าถ้ามาอยู่ในงานนี้มาดูภาพยนตร์ 4D ก็จะได้รู้ว่าเวลาเขาเจอเหตุการณ์เจอภาพบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนขนาดไหนนะคะและที่เรามาจับจ่ายใช้สอยในงานนะคะมาซื้อของอร่อยๆในงานนะคะมาซื้อของใช้ที่เราชอบแล้วก็รอซื้อกันอยู่เนี่ยก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำบุญด้วยแล้วก็อย่าลืมมาสมัครเป็นอาสาที่แพ็คถุงพระราชทานกันได้ในงานด้วยนะคะ5โมตั้งแต่วันที่5ถึง14กรกฎาคมนะคะค่ะสำหรับวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.แต่พิเศษเฉพาะวันศุกร์และไปจนถึงวันเสาร์นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ 11:00 น.แต่เวลาปิดจะขยายไปจนถึง 22:00 น.ครับ 4 ทุ่มเลยนะคะถ้าวันศุกร์เสาร์วันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะปิด 4 ทุ่มค่ะก็ยังมีเวลานะครับสำหรับท่านใดที่ตอนนี้ก็เป็นเวลากลับบ้านนะครับถ้ารถติดก็แวะมาก่อนนะครับจริงๆมาตรงนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะเพราะว่ามารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าครับลงที่สถานีมีการเดินทางสนามกีฬาแห่งชาติเลยครับลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินั่งมานะครับก็ล่างถึงปุ๊บถึงเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะนำพาหนะตนเองมานะครับขับรถส่วนตัวมาก็อาจจะหาที่จอดในระแวกใกล้เคียงนะครับซึ่งก็มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นทางมาบุญคลองเองทางโลตัสพระราม1สยามสวนหลวงสแควร์นะครับก็สามารถที่จะจอดได้นะครับแล้วถ้าจอดไกลๆนี่มีรถชัตเทิลบัสรับไหมคะก็ถ้าจะให้สะดวกเนี่ยนะคะก็ขอให้มารถไฟฟ้าจะสะดวกที่สุดนะคะมีจุดจอดรถภายโดยรอบเนี่ยก็เยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกจริงๆเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นใจกลางเมืองนะคะและเชื่อว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดด้วยนะคะตามห้างมาบุญครองเองก็คงจะมีผู้มาใช้บริการเยอะทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วยถ้าจะให้สะดวกเรานั่งรถไฟฟ้ามาน่าจะสะดวกสบายกว่านะคะและขอประชาสัมพันธ์อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในวันที่13กรกฎาคมนะครับในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันคล้ายวันประสูติของกรมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์โสมเจ้าสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมถวายพระพรนะครับซึ่งเรามีถวายพระพรออนไลน์เรามีการจัดตั้งถวายกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยแต่ในวันนั้นจะพิเศษหน่อยจะมีการเขียนการ์ดนะครับแล้วนำไปผูกเอาไว้กับทางจุดที่เราทำเป็นแลนด์มาร์กเอาไว้ให้ครับแล้วก็จะได้ตราประทับด้วยนะครับใช่ที่จะนำพอครบ3ดวงก็จะไปสามารถรับพระรูปได้นะครับนะคะทำบุญแล้วได้รับพระรูปกลับไปด้วยมาร่วมกิจกรรมนะคะหลายๆกิจกรรมในงานนี้นะคะได้ของดีๆโดยเฉพาะร้านค้าของแม่บ้านเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีสินค้าราคาแบบว่าคือไม่แพงเลยนะคะแล้วก็มีสินค้าดีๆบางแม่บ้านเหล่าทัพเนี่ยมีสินค้าจากต่างประเทศนะคะมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาที่แบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยนะคะมีขนมอร่อยอร่อยนะคะนี่ก็เป็นร้านค้าที่น่าสนใจนะคะร้านค้าของเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพนะคะเมื่อสักครู่เดินผ่านร้านค้าของน่าจะเป็นกองทัพบกก็จะมีกระเป๋าลายพรางนะคะน่ารักเชียวนี่น่าจะเป็นสมาคมแม่บ้านทหารบกนะคะชุดเขียวๆนี่จะมีกระเป๋าลายพรางกระเป๋าสวยๆนะคะของสุภาพสตรีแต่ต้องบอกว่าราคานี้แบบคือไม่แพงเลยนะคะย่อมยาวมากๆครับนี่เป็นโซนของร้านน่าจะโซน B นะครับเหล่าแม่บ้านแต่ถ้าโซน C นี่จะอยู่ด้านหลังเวทีการแสดงจะเป็นร้านค้าทั่วไปและร้านอาหารที่มีมากกว่า125ร้านค้านะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบภาพบรรยากาศนะคะของร้านอาหารที่น่าสนใจหลายๆร้านส่วนมากร้านอาหารนี่จะเป็นร้านดังๆเลยใช่ไหมคะที่เลือกมาเป็นร้านดังๆในโซเชียลค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นมีไส้กรอกยืนรออย่างเงี้ยนะครับ
หรือมีร้านร้านจากเชียงใหม่เนี่ยก็บินลงมาเพื่อจะร่วมงานนี้โดยเฉพาะค่ะเชียงใหม่ขายอะไรคะแคบหมูวนัสนันครับวนัสนันนะครับวนัสนันเนี่ยน้ำพริกหมูอร่อยใช่ครับมากันหลากหลายมากๆคือเรียกได้ว่ามาจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับมาจากแบบหลายๆจังหวัดที่มีของดังของดีของอร่อยนะคะก็มาเพื่อการนี้นะคะซึ่งทุกคนก็อยากมาด้วยความที่เราอยากมีส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมทำบุญกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะนี่แหละครับกระเป๋าลายพรางน่ารักมากค่ะไม่ต้องถือแล้วล่ะโค้ชพวกแบรนด์อะไรนะมาซื้อแบบนี้นะคะครับราคาย่อมเยาแล้วก็ได้ทำบุญด้วยลิมิเต็ดอีดิชั่นหรือเปล่านะคะครับมีหลายลายทีเดียวเมื่อกี้แอบดูอยู่นะคะน่าสนใจจากร้านค้าเหล่านายกสมาคมจากแม่บ้านเหล่าทัพทั้งทุกเหล่าทัพเนี่ยนะคะสินค้าที่นำมาเนี่ยต้องเด็ดๆทั้งนั้นนะคะมาลองเลือกซื้อเลือกชมกันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะครับมีร้านสมาคมพริยาทหารเรือก็มีจำหน่ายเสื้อผ้านะครับกระเป๋าเช่นเดียวกันอย่างที่นำเรียนครับรายได้เพื่อการกุศลด้วยนะครับนาวีนี่นะคะฐานเรือก็จะเป็นรูปสมอนะคะเป็นสัญลักษณ์ของฐานเรือมีเสื้อยืดสวยๆนะคะของฐานเรือครับที่เขาจำหน่ายในสโมสรของฐานเรือก็มีเสื้อยืดสวยๆเป็นลายสมอหลากหลายสีนะคะเสื้อผ้าเนื้อดีทีเดียวค่ะนี่เป็นกระเป๋าญาติลิเพานะคะแต่ละใบกว่าจะทำออกมาได้นี่ต้องใช้เวลามากทีเดียวนะคะครับแต่ว่าราคาที่จำหน่ายนี่ไม่แพงเลยไม่แพงเลยค่ะดีกว่าเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเรามาซื้อของแบบเนี้ยเป็นฝีมือชาวบ้านนะคะครับหลายๆคนที่ไม่ได้มางานเพื่อนพึ่งพาหลายปีแล้วนะคะที่ไม่ได้จัดงานเว้นการจัดงานไปปีนี้ก็มาได้นะคะนอกจากชุดเครื่องถ้วยพอร์ซเลนนะคะชุดละ 2,550 บาท 1,000 ชุดเท่านั้นนะคะที่มาจำหน่ายในงานครั้งนี้นะคะที่ร้านเพื่อนพึ่งพานะคะรีบมาจับจองกันได้มี serial number ด้วยนะคะแค่ 1,000 ชุดเท่านั้นร้านค้าจากกรมราชทัณฑ์นะครับก็มาจัดจำหน่ายสินค้าด้วยในงานนี้ร้านกรมราชทัณฑ์นี้ก็จะมีจุดเด่นเรื่องงานไม้นะคะดิฉันเคยเข้าไปดูในกรมราชทัณฑ์ที่เวลาเขาผลิตงานแต่ละชิ้นนี่แบบสวยงามมากๆแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนใช่มีคนสั่งจองตลอดนะคะสินค้าของกรมราชทัณฑ์ใช้ไม้คุณภาพดีแล้วก็ฝีมือดีซะด้วยนะคะกว่า186ร้านค้าทั้งหมดในงานเพื่อนพึ่งพา2562นี้นะคะมาเที่ยวชมกันได้อันนี้ยังเป็นโซนของกินจะอยู่ด้านนอกนะคะซึ่งก็บอกไปแล้วว่าของกินเนี่ยมีของอร่อยจากหลายภูมิภาคนะคะมาขายของเด่นของดีของอร่อยตามโซเชียลถ้าใครเปิดโซเชียลดูเว็บวงในดูอะไรแบบนี้ของอร่อยๆเหล่านั้นก็มาอยู่ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติแห่งนี้ด้วยนะคะอยากกินอะไรก็มาเที่ยวชมก็ได้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะครับศุกร์เสาร์นี่เปิดถึง4ทุ่มตั้งแต่11โมงเช้าค่ะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับก็เรียนเชิญมาตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึง22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนี่ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าในงานมีมากมายรวมร้านดังพอรับประทานอิ่มๆแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าที่เรียกได้ว่ามีมากมายจนไม่รู้จะเอาอะไรกลับบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปดีเพราะมันเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมมาชมภาพยนตร์ 4D นะครับรวมทั้งสมัครเป็นอาสาเพื่อนพึ่งพากับเราด้วยนะครับในการบรรจุแพ็คถุงยังชีพพระราชทานนะครับครับภาพยนตร์ 4D นี่บอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะไปดูแล้วก็จะรู้สึกอินไปกับ
บรรยากาศของผู้ที่จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ประสบภัยที่เขาต้องเดือดร้อนอย่างไรบ้างนะคะนอกจากร้านค้านิทรรศการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการแสดงนะครับกิจกรรมมากมายที่เริ่มต้นก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีสุนทราภรณ์ 4U Band KU Band ดาวกระจุยลูกทุ่งเนี่ยนะฮะออเคสตราการแสดง4ภาคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชุดการแสดงรำกลองยาวอักษราหุ่นละครเล็กและศิลปิน BNK48 ก็มาด้วยนะครับในวันที่13กรกฎาคมสำหรับผู้ที่เป็นแฟนคลับก็มาติดตามได้ที่งานเพื่อนพึ่งพา2562ครับค่ะกว่า24ปีของการดำเนินโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะซึ่งมีภารกิจหลายภารกิจด้วยกันนะคะทั้งการเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธินะคะโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.มาร่วมเป็นเครือข่ายในการติดตั้งสถานีโทรมาสนะคะเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัยด้วยมีการดำเนินงานด้านความช่วยเหลือระหว่างการเกิดภัยพิบัติด้วยถุงยางชีพพระราชทานนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ยังมีการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยด้วยที่มีบ้านน็อกดาวน์นะคะสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยค่ะครับนี่ก็เป็นร้านแม่บ้านตำรวจนะครับก็มีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสานกระเป๋าอย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วสินค้าของสุภาพสตรีก็จะเรียกว่าเยอะนิดนึงนะครับค่ะว่าผู้หญิงซื้อของง่ายนะคะ ผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวนะคะผู้หญิงก็ต้องสวยเพราะฉะนั้นสินค้าของสุภาพสตรีนะคะมีมากมายนะคะมาจำหน่ายโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับก็ยังมีการสนับสนุนหลังคาเขียวด้วยนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนจากบริษัทเทตราแพคไทยแลนด์ประเทศไทยจำกัดนะครับโดยการรับบริจาคกล่องนมเพื่อนำมารีไซเคิลแยกส่วนประกอบเพื่อใช้ในการผลิตหลังคาคุณสมบัติของหลังคาเขียวเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการลดขยะแล้วคุณผู้ชมยังมีความทนทานสามารถซ่อมเองได้นะครับถ้าเกิดรอยรั่วและค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าปกตินะครับซึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้มอบหลังคาเขียวให้กับบ้านที่ประสบอุทกภัยมามากมายนะครับจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วสำหรับท่านที่อยากจะร่วมทำบุญนะคะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้นก็สามารถที่จะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือได้โดยการผ่านระบบ QR code นะคะที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ได้บุญด้วยส่วนวิธีการโอนเงินนั้นก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านมีอยู่นะคะเลือกสแกนบินหรือชำระด้วย QR code แล้วก็ใส่ยอดเงินที่ท่านจะบริจาครวมทั้งกดยืนยันค่ะแล้วก็สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จโดยแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ส่งมาที่อีเมล donation@friendsoftbar.or.th ค่ะครับนี่ก็เป็นผลไม้นะครับจากชลินีฟรุตและก็บริษัทบิ๊กซีนะครับที่มาจัดจำหน่ายภายในงานมีทั้งครัวซองขนมปังนานาชนิดแล้วก็มีในส่วนของค็อกเทลผลไม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าอาหารสดหรืออาหารแห้งก็สามารถหาได้ในงานนี้ทั้งหมดเลยครับพูดถึงร้านค้าที่มาร่วมในงานค่ะมีร้านอะไรที่น่าสนใจบ้างมีร้านค้าประเภทไหนบ้างนะคะก็ของกินของกินของกินเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นนะครับขนมของหวานของข้าวมีหมดทุกอย่างนะครับไอศกรีมนะครับมีร้านนภานะคะร้านนภาไอศกรีมไอศกรีมหลากหลายรสใช่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับขนาดวันนี้ฝนตกเนี่ยนะครับตอนเที่ยงนี่ไม่ถ้าจะไม่มีที่เดินนะครับในสเตนด์โซน4ที่เราขายอาหารกันนะครับตอนเที่ยงกว่านี่แน่นไปหมดเลยครับ
ค่ะเพราะว่าด้านบริเวณโดยรอบของสนามกีฬานั้นก็มีหน่วยงานนะคะมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีหน่วยงานทั้งของเอกชนของภาครัฐอยู่รอบๆนี้เยอะเลยทีเดียวก็มาเที่ยวชมงานกันนะคะมาหาซื้อของกินกันในช่วงเที่ยงด้วยแล้วเรื่องความปลอดภัยของงานนี้ไม่เป็นห่วงเลยครับเพราะว่าเรามีจุดคัดกรอง4จุดนะครับในการให้ทุกท่านสบายใจได้ในการเข้าชมงานนะครับแต่ขอให้นำบัตรประชาชนติดมาด้วยเท่านั้นเองนะครับขอให้นำแต่ว่าถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็เข้าได้นะเพราะว่าวันนี้ที่ฉันลืมเอากระเป๋าสตางค์มาก็เขาบอกว่าเราก็ไปบอกหมายเลขบัตรประชาชนแล้วเขาก็ขีดเลขให้อะค่ะแล้วเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์ให้สำหรับกรณีที่ลืมวันนี้ก็ลืมออกมาจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ไปยืนแบบสแกนตรงด้านหน้าประตูก่อนผ่านจุดคัดกรองนะคะเข้ามาก็สะดวกมากแล้วก็ที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาเที่ยวชมงานนะคะเพราะว่ามันจะมีการจับจ่ายใช้สอยในงานเยอะเนื่องจากมีสินค้ามากมายหลายคนก็ต้องลากกระเป๋ามาเลยล่ะเพื่อที่จะใส่กลับบ้านใช่ของทั้งแบบคือซื้อไม่ถูกเลยนะคะของเยอะมากจริงๆในบริเวณรอบนอกนั้นก็จะมีเต็นท์นะคะสำหรับเป็นเต็นท์อาหารก็จะมีเต็นท์นี่ก็เป็นด้านหน้าของเวทีซึ่งอันนี้ใช่ไหมคะที่จะมีกิจกรรมใช่ครับกิจกรรมที่ทุกวันมีการแสดงทุกวันใช่ครับมีการแสดงทุกวันแล้วก็วันที่13นี่พิเศษเลยก็มี BNK ด้วย BNK ก็เป็นเวทีการแสดงนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวันด้วยโดยเฉพาะวันที่13ใช่ไหมวันที่13เป็น BNK เป็นวันคล้ายวันประสูตินะครับแล้วก็มีกิจกรรมของ BNK 48ด้วยนะครับเรียกว่ามาเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับงานเพื่อนพึ่งพา2562นะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะคะ 5-14 กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เช้าศุกร์เสาร์นี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะ ในวันปกตินั้นก็ถึง2ทุ่มครับนะคะแล้วก็ขอฝากเรื่องร้านพึ่งพานะคะถ้วยแก้วพอสเลนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีเพียง 1,000 ชุดเท่านั้นนะคะครับแล้วก็มี serial number ด้วยชุดหนึ่ง 2,550 บาททั้งแก้วแล้วก็จานรองแล้วก็มีตับบดเสวยที่ทุกคนรอคอยนะคะซึ่งพระองค์ทรงปรุงเองนะคะกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะแม้แต่ว่าพระองค์ท่านประชวรก็ยัง
ปรุงเองด้วยนะคะที่โรงพยาบาลจุฬานะคะก็จะเป็นรสชาติเดิมๆที่ใครเคยกินแล้วก็ติดใจก็มาซื้อกันได้ในงานนี้นะคะครับพอเข้างานมาแล้วนะครับได้แผ่นพับก็พลิกดูด้านหลังก่อนครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นที่ตราประทับนะครับสำหรับรับพระรูปได้ที่จุดลงทะเบียนถ้าทำกิจกรรมครบทั้ง3กิจกรรมเวลาทำการเวลาเข้าชมนะครับหรือเลือกซื้อสินค้าวันธรรมดา11โมงนะครับจนถึง21นาฬิกาอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์เป็นพิเศษจะขยายระยะเวลาไปจนถึง22นาฬิกาหรือ4ทุ่มครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ปิด4ทุ่มนะคะหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับก็เราก็สามารถเดินช้อปปิ้งกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะถึงจะมีฝนตกนะคะแต่ก็จะมีเต็นท์ในส่วนของร้านค้าร้านอาหารด้านนอกก็จะมีเต็นท์ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเราก็พกร่มเล็กๆเอาไว้นะคะกันไว้ดีกว่าและถ้าเดินทางมานะครับแนะนำให้ขึ้นรถไฟฟ้ามานะครับสะดวกมากเลยนะคะลงที่สถานีก็ถึงสนามเลยนอกจากนั้นก็เป็นการป้องกันเรื่องรถติดนะครับเนื่องจากถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านมางานเยอะๆนะครับก็จะหนาแน่นทำให้บริเวณนี้อาจจะรถติดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าสะดวกที่สุดน่าจะเป็นรถไฟฟ้าครับท่านผู้ชมสามารถมาลงได้ที่งานเลยนะครับค่ะไม่นำรถมาจะดีกว่าเพราะว่ารถติดมากและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าฝนตกนะคะรถก็จะวิ่งได้ช้าลงก็จะทำให้รถติดมากขึ้นไปอีกนะคะครับสุดาสยามบรมราชกุมารีก็มีพระราชปฏิสันถารนะครับกับอาจารย์ทองจันทรังสุขและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเจ้าเรียนที่ราชเทพยวดีครับคนชอบเด็กก็จะบอกว่าจะชอบไม่รู้เปล่าเพราะต้องพยายามให้ประหนักประหนักที่มีเก็บแล้วเมื่อเช้านี้ตรงชลาไม่โยกสบายกันท่าไล่เลยปกตินะคะก็จะมีการจัดงานที่วังสวนกุหลาบนะคะก็จะมีบริเวณที่ไม่กว้างมากนักนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ออกนอกสถานที่มาจัดที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติก็เรียกว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะคะในการเดินชมเที่ยวชมงานในการเดินรับประทานอาหารเลือกชิมอาหารเลือกซื้อของของดีของอร่อยนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ได้สถานที่ที่กว้างขวางขึ้นนะคะมีความสะดวกสบายในการเดินซื้อของเลือกของมากขึ้นชนมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะส
ซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกของการเปิดงานเพื่อนพึ่งพา2562นะคะ 5-14 กรกฎาคม2562ซึ่งจะมีการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปีนี้นะคะที่หลายๆคนรอคอยเป็นการจัดงานครั้งที่7แล้วนะคะแล้วก็กว่า24ปีของการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากภูมิภาคต่างๆนะคะมาอย่างมากมายนะคะและยังคงทำต่อไปด้วยนะคะครับ